นเอเจนซี่เนาะรอขายตั๋วมาเพื่อจะมาขายตั๋วในเกาะเซจูแล้วทีนี้ก็หลอกว่าจะมีงานให้ทำแบบถูกกฎหมายแล้วพอดีมาถึงตม.เกาหลีก็ไม่ให้เข้าตม.แล้วหลอกเงินเสียเงินเป็นเงินแสนกันก็ติดตม.กันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็บริษัทเอเจนซี่ก็ไม่ให้มาช่วยประสานงานอะไรสายไหมต้องรอดให้พี่ช่วยเราออกไปจากตรงนี้ด้วยค่ะช่วยเราออกไปจากตรงนี้ด้วยค่ะ